สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาเล่าประวัติศาสตร์ของซีรีส์วัตสันโฮมแบบย่อๆกันนะครับซึ่งคลิปนี้ก็ทำมาเพื่อผู้อ่านที่ยังไม่เคยอ่านมาก่อนหรือคนที่เป็นแฟนประจำซีรีส์นี้อยู่แล้วนะครับได้รู้จักกับประวัติศาสตร์ของจักรวาลนี้มากขึ้นเกริ่นก่อนนะครับว่าจักรวาลวัตสันโฮมนั้นเป็นจักรวาลพื้นฐานของซีรีส์วัตสันแอนด์โฮมในฉบับแบล็คแฟนตาซีที่ภูริก้าได้หยิบยกเอามาจากเรื่องเชอร์ล็อกโฮมงานเขียนสุดคลาสสิกของเซอร์อาร์เธอร์โคนันดอยล์ที่เป็นเรื่องราวสุดคลาสสิกตลอดกาลเลยนะครับและเมื่อเรื่องนี้ถูกดัดแปลงมาสู่รูปแบบของแบ็คแฟนตาซีเนื้อเรื่องจะสนุกเข้มข้นและน่าติดตามขนาดไหนลองมาฟังกันดูครับประวัติศาสตร์จักรวาลวัตสันโฮมช่วงที่1 Philosophy Era ในอดีตกาลนั้นเหล่าผู้ทรงปัญญากลุ่มหนึ่งยึดถือในความเชื่อว่ามนุษย์นั้นสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เป็นอยู่ไปสู่ความสมบูรณ์แบบได้จึงทำการค้นหาและทดลองวิจัยในรูปแบบต่างๆเพื่อหาทางเปลี่ยนมนุษย์ธรรมดาให้ใกล้เคียงกับความสมบูรณ์แบบตามที่พวกตนนิยามให้ได้มากที่สุดสมาชิกกลุ่มทุกคนสามารถสร้างงานวิจัยของตนเองขึ้นได้อย่างอิสระแต่องค์ความรู้ใดๆที่เกิดขึ้นจะต้องถูกส่งมาแบ่งปันร่วมกันในองค์กรความรู้กลางของกลุ่มเสมอหลังจากความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าได้เกิดสมมติฐานขึ้นใหม่ว่าก้าวแรกของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบนั้นอาจเริ่มต้นจากการมีร่างกายที่แข็งแรงเปลี่ยนด้วยพละกำลังและไม่แก่ไม่ตายเสียก่อนก็เป็นได้โครงการตุ๊กตากลวัตสันถูกพัฒนาขึ้นทว่าถึงจะพยายามผลิตตัวต้นแบบออกมาสักกี่ครั้งก็ไม่มีครั้งไหนที่ตุ๊กตากลจะมีศักยภาพทางร่างกายใกล้เคียงกับสิ่งที่ต้องการเลยแม้แต่น้อยจนมาถึงการค้นพบสินแร่ชนิดใหม่แองเจิลฟอลที่มีอำนาจเพิ่มประสิทธิภาพของปฏิกิริยาเคมีฟิสิกส์และชีวภาพได้ทุกรูปแบบตุ๊กตากลวัตสันจึงถือกำเนิดขึ้นได้สำเร็จแม้การทดลองจะสำเร็จแต่ตุ๊กตากลวัตสันกลับไม่สามารถมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างมนุษย์ได้เลยสักนิดเหล่าผู้ทรงปัญญาจึงตัดสินใจยุติโครงการทดลองเพื่อมุ่งไปสู่สมมติฐานใหม่พร้อมทั้งสั่งทำลายวัตสันในฐานะผลงานที่ล้มเหลวทิ้งก่อนที่จะถูกทำลายลงนั่นเองเชอร์ล็อกโฮมนักสืบชาวอังกฤษผู้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มผู้ทรงปัญญาตัดสินใจขอตัววัตสันมาจากศูนย์วิจัยเพื่อมารับหน้าที่เป็นผู้ช่วยทำงานด้านการสืบสวนที่ตัวเองทำอยู่ทั้งยังตั้งชื่อใหม่ว่าจอห์นเอชวัตสันจึงถูกส่งตัวมาอาศัยอยู่กับโฮมที่บ้านเลขที่221Bถนนเบเกอร์เมืองลอนดอนประเทศอังกฤษและเป็นจุดเริ่มต้นการออกทำงานร่วมกันของคู่หูนักสืบวัตสันโฮมนับแต่นั้นมาช่วงที่2ฟรีแมนแฮนเอร่ากลุ่มผู้ทรงปัญญาสร้างคำเรียกตัวเองอย่างเป็นทางการว่าองค์กรฟรีแมนแฮนอันมาจากตัวย่อนามสกุลของสมาชิกในกลุ่มแต่ละบุคคลต่างมีหน้าที่สนับสนุนการทดลองสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบต่อไปรวมถึงจับตาความเปลี่ยนแปลงของวัตสันที่อยู่ในฐานะคู่หูของโฮมการทำงานร่วมกันระหว่างวัตสันและโฮมทำให้วัตสันได้เรียนรู้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นทีละน้อยการเปลี่ยนแปลงของวัตสันนี้จะถูกรายงานผลกลับไปยังองค์กรฟรีแมนแฮนตลอดเวลาหนึ่งในสมาชิกของฟรีแมนแฮนที่สำคัญก็คือศาสตราจารย์เจมส์มอริอาตี้นักคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ผู้มีส่วนร่วมในการสร้างวัตสันแท้จริงแล้วตัวเขาเองไม่ศรัทธาในการพัฒนาโครงการนี้มาตั้งแต่แรกแต่ที่ยอมมาเข้าร่วมก็เพราะว่ามุ่งหวังจะตักตวงข้อมูลจากองค์ความรู้กลางมาใช้ในการทำวิจัยด้านยีนของมนุษย์ที่ตัวเองสนใจอยู่เท่านั้นและอีกหนึ่งเหตุผลที่เจมอริอาตี้สนใจก็คือคุณสมบัติของเชอร์ล็อกโฮมบุคคลที่เขาคิดว่าใกล้เคียงกับมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดวันหนึ่งมอริอาตี้ทรยศต่อองค์กรทำลายข้อมูลและขโมยวิทยาการสำคัญออกไปจากองค์ความรู้กลางองค์กรฟรีแมนแฮนจึงส่งวัตสันและโฮมเพื่อไปจับกลุ่มเขาในการจับกลุ่มครั้งนั้นเป็นครั้งแรกที่วัตสันปฏิบัติงานผิดพลาดโฮมถึงแก่ความตายและมอริอาตี้ก็หนีหายสาบสูญไปพร้อมกับสิ่งที่ถูกขโมยแล้ววัตสันก็ปิดการทำงานของตัวเองลงนับแต่วันนั้นมาร่างของเขานั้นถูกเก็บรักษาไว้ในโลงเหล็กองค์กรฟรีแมนแฮนล่มสลายก่อตั้งขึ้นมาใหม่ในนามสมาพันธ์โฮมซึ่งยังไม่ละทิ้งเจตนารมณ์เดิมในการค้นหามนุษย์ที่สมบูรณ์แบบต่อไปช่วงที่3 League of Home Era สมาพันธ์โฮมคัดสรรตัวแทนจากนานาประเทศเข้ารับสืบทอดยีนและเจตนารมณ์ในการเป็นนักสืบต่อจากเชอร์ล็อกโฮมโดยผู้สืบทอดโฮมทุกคนจะได้รับตุ๊กตากลวัตสันท
ที่ผลิตขึ้นใหม่ไปเป็นคู่หูออกปฏิบัติการซึ่งในช่วงนี้ได้มีการก่อตั้งตระกูลอนุมานสกุลและกลายมาเป็นตระกูลโฮมประจำประเทศไทยสืบเชื้อสายต่อมาจนถึงยุคปัจจุบันไววันโฮมอนุมานสกุลผู้สืบทอดชื่อโฮมคนปัจจุบันยื่นหนังสือขอตุ๊กตากลวัสสันมาประจำการที่ไทยแต่ได้รับมาเป็นตุ๊กตากลวัสสันในโรงเหล็กที่ใช้งานไม่ได้นั่นก็คือจอห์นเอสวัสสันหลายปีต่อมาไววันละแคะละคายในคดีบางอย่างจึงออกจากบ้านไปเพื่อสืบสวนคดีเรื่องนั้นแล้วหายตัวไปเชอรันโฮมอนุมานสกุลน้องสาวของไววันถูกลอบทำร้ายภายในบ้านแต่กลิ่นเลือดจากบาดแผลของเธอกลับเป็นชนวนปลุกให้วัสสันที่หลับไหลอยู่ในโรงเหล็กตลอดมาได้ฟื้นตื่นขึ้นและได้เข้ามาปกป้องเชอรันให้รอดพ้นจากอันตรายศาสตราจารย์เจมมอริอาตีที่หายสาบสูญไปนับร้อยปีกลับปรากฏตัวขึ้นเพื่อประกาศการสร้างศตวรรษแห่งอาชญากรรมพร้อมกับกองทัพอาชญากรที่ถูกดัดแปลงยีนด้วยวิทยาการที่น่าสะพรึงกลัวเหล่าผู้สืบทอดโฮมจากหลากหลายประเทศถูกสังหารรวมไปถึงไววันโฮมอนุมานสกุลเชอรันและวัสสันจึงต้องจับคู่กันกลายเป็นคู่หูนักสืบแห่งศตวรรษที่21เพื่อออกยับยั้งแผนการของมอริอาตี้นับแต่นั้นมาเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องย่อของประวัติศาสตร์จักรวาลวัสสันโฮมถ้าทุกคนชอบแล้วก็สามารถหาซื้อนิยายและการ์ตูนของซีรีส์วัสสันโฮมได้ที่ blackaholicshop.com นะครับและในช่วงนี้ก็มีกิจกรรมดีๆจากทางลิ้นอะไรนะครับเปิดให้น้องๆที่เป็นแฟนซีรีส์วัสสันโฮมส่งผลงานแฟนฟิกและแฟนคอมิกกันเข้ามาประกวดนะครับเราไปดูกิจกรรมตัวนี้กันเลยครับกลับมาอีกครั้งกับโครงการสุดยิ่งใหญ่ที่พูดิก้าร่วมกับลิ้นอะไรกับการประกวดแฟนฟิกและคอมิกจากซีรีส์วัสสันแอนด์โฮมฉบับ Black Fantasy กับโครงการพูดิก้า The Dream Universe Season 2ที่มาจากจักรวาลวัสสันโฮมซึ่งรอบนี้จะมีให้ประกวดกันถึง2ประเภทประเภทที่1พูดิก้าแฟนฟิกฟิกชันนิยายความยาว 5-10 ตอนและใน1ตอนต้องมีจำนวนคำ 1,500 คำขึ้นไปประเภทที่2พูดิก้าแฟนคอมิกการ์ตูนเรื่องสั้นขาวดำขนาด A5 ความยาวไม่ต่ำกว่า16หน้าและผลงานที่จะส่งเข้าประกวดทุกเรื่องนั้นจะต้องโพสต์อยู่ในแอปพลิเคชัน Lead Alive ชุมชนนิยายออนไลน์และอย่าลืมติดแฮชแท็กพูดิก้ายูนิเวิร์สซีซั่น2เท่านั้นกำหนดส่งผลงานตั้งแต่วันนี้วันที่25พฤษภาคมจนถึงวันที่1กันยายนปี2562และรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศในแต่ละสาขาจะมีตามนี้รางวัลชนะเลิศประเภทพูดิก้าแฟนฟิกเงินรางวัล 10,000 บาทและแฟนฟิกนั้นจะถูกนำไปสร้างเป็นดราม่าซีดีโดยนักพากย์ออฟฟิเชียลของซีรีส์วัสสันแอนด์โฮมรางวัลชนะเลิศประเภทพูดิก้าแฟนคอมิกเงินรางวัล 10,000 บาทและแฟนคอมิกนั้นจะถูกนำไปสร้างเป็นโมชั่นคอมิกพร้อมเสียงพากย์จากนักพากย์ซีรีส์วัสสันแอนด์โฮมและนอกจากนั้นยังมีรางวัลสำหรับแฟนๆ นักอ่านที่ร่วมโหวตเรตติ้งให้กับแฟนฟิกและแฟนคอมิกมีสิทธิ์ลุ้นรับเมฟคอยมูลค่า500บาทจำนวน10รางวัลและมูลค่า100บาทอีก50รางวัลสามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมนี้ได้ที่กลุ่มพูดิก้า The Dream Universe Season 2หรือ Facebook Fanpage พูดิก้า Publishing